พาคุณผู้ชมไปที่ชลบุรีกันหน่อยนะคะวันนี้คึกคักกันเลยค่ะทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมงานอุ้มสาวลงน้ำที่เกาะขามใหญ่ค่ะคุณผู้ชมงานนี้นายกเมืองพัทยานะคะได้มาเป็นประธานในพิธีโดยที่คุณวิทยาคุณปื้มค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะได้มาเป็นประธานในงานค่ะแล้วก็งานนี้จัดที่บริเวณชายหาดเกาะขามใหญ่อำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีเขาบอกว่างานอุ้มสาวลงน้ำเนี่ยคือปกติแล้ววิถีชีวิตของคนที่เกาะสีชังก็คือทำประมงช่วงสงกรานต์ก็คือได้หยุดเขาก็จะไม่ได้สาดน้ำก็หรอกค่ะเขาก็จะนี่แหละอุ้มสาวไปลงน้ำกันเหมือนว่าได้เล่นสงกรานต์เป็นแบบนี้แทนคือจริงๆจัดทุกปีแต่ว่าเหมือนเว้นไป2ปีเพราะโควิดใช่ปีนี้อ่ะเริ่มผ่อนคลายก็เลยจัดค่ะแล้วที่อุ้มกันเนี่ยเป็นสาวของใครฮะไม่ใช่ของตัวเองใช่ไหมไม่รู้สาวใครเหมือนกันค่ะสาวในงานแหละแต่ว่ามันก็ไม่ไกลนะเขาบอกว่านั่งเรือจากท่าเรือเกาะลอยศรีราชามาที่เกาะขามใหญ่เนี่ย12กิโลก็คือใช้เวลาประมาณ45นาทีนี่ท่านฮะที่ร่วมในพิธีเปิดวันนี้ท่านอุ้มสาวลงน้ำแล้วเนี่ยกลับไปอุ้มสาวที่บ้านด้วยนะคะตอนนี้ออกข่าวแล้วนะฮะไม่รู้ภรรยาเห็นแล้วหรือยังสาวที่บ้านบอกว่าสาวที่บ้านไม่ไหวหรือต้องไปเคลียร์กับสาวที่บ้านไหมนะฮะนี่อุ้มสาวลงน้ำใช่ค่ะที่ชลบุรีทีนี้ที่หนองคายนะครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาที่หนองคายเนี่ย13ที่ผ่านมาที่วัดโพชัยนะเขามีพิธีคือแห่หลวงพ่อพระสายนะฮะเอาภาพเก่าก่อนนะฮะภาพวันที่13นะฮะเขาก็อัญเชิญหลวงพ่อนะครับลงมาจากพระอุโบสถนะครับที่เห็นสัตว์มีการปาดอกไม้ก็คือปกติจะเป็นการสาดน้ำแต่เพราะเป็นโควิดเนี่ยเขาก็เลยใช้เป็นการโปรยดอกไม้เป็นการสักการะบูชาแทนอันนี้ภาพวันนี้ป่ะฮะอันนี้กำลังจะแห่ขึ้นกลับไปที่อุโบสถนะฮะเอาเป็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแห่ลงมาก่อนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ทำพิธีแล้วก็จะแห่หลวงพ่อพระสายเนี่ยนะฮะกลับขึ้นไปประดิษฐานบนพระอุโบสถเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่วันที่13เนี่ยนะครับก็มีการอัญเชิญลงมาเอาไว้ที่ศาลาพับพลานะครับประดิษฐานที่ศาลาพับพลาเอาไว้ให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะส่งน้ำนะครับสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตตัวเองนะครับซึ่งวันนี้ก็อัญเชิญนะครับกลับไปประดิษฐานบนพระอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีการทำความสะอาดขัดเงาองค์หลวงพ่อพระสายให้เงางามตามเดิมบนอุโบสถแล้วนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งพิธีนึงครับที่ชาวหนองคายเนี่ยเขาก็ทำเป็นประจำทุกปีนะฮะอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าปีนี้เนี่ยโควิดก็ยังมีอยู่พอผ่อนคลายจัดได้จริงๆเนี่ยต้องเหมือนกับว่าต้องประพรมน้ำสาดน้ำไปที่พระพุทธรูปใช่ไหมที่หลวงพ่อพระสายก็เปลี่ยนเป็นโรยดอกไม้แทนนี่ก็แห่กลับขึ้นไปประดิษฐานที่พระอุโบสถเหมือนเดิมใช่แล้วค่ะแล้วก็สวยงามนะครับสวยงามมากแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีเป็นภาพเป็นคลิปนะคลิปที่กำลังเป็นไวรัลเลยค่ะพี่เทงเขาบอกคลิปนี้ถ่ายไว้ก็คือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านครับคนนึงที่เขานั่งอยู่ในบ้านนั่งตรงโซฟาคุณผู้ชมก็นั่งดูทีวีใช้ชีวิตตามปกติเดี๋ยวดูคลิปไปด้วยเลยนะคะเนี่ยเขาก็นั่งนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะอันนี้เราทำสโลโมชั่นให้ดูนะคะคือเหมือนเขานั่งเล่นนั่งอยู่เฉยๆนะฮะไม่ได้ทำอะไรแล้วตรงนั้นไม่มีทีวีแต่ที่สำคัญเนี่ยนะฮะคือในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีแมววิ่งกระเจิงมีแมวอย่างน้อย2ตัวนะเขาเลี้ยงแมวแมวก็ไม่รู้จะวิ่งไปทิศทางไหนเลยนะคะเนี่ยมีนั่งตรงกล่องอุ้ยเนี่ยค่ะก็ตรงใบพัดตรงใบพัดเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ากระเด็นขึ้นไปโดนชนกับฝาผนังดีมันไม่เข้าหน้าคนนะฮะแต่ที่ตกใจมากเนี่ยก็คือแมวแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะครับก็เดินมาดูพัดลมว่าอีหยังวะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้เท้าปิดพัดลมแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นผู้หญิงใช่ไหมอยู่หลังบ้านอีกคนหนึ่งก็มาชะโงกดูว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เนี่ยผู้โพสต์เขียนข้อความว่าไงนะฮะเขาบอกว่าพัดลมตัวละเกือบ1,000 บาทซื้อมาใช้เดือนเดียวเจอใบพัดระเบิด
โชคดีไม่มีใครเป็นอะไรส่วนแมวตกใจเป็นการใหญ่เนี่ยค่ะโอ้โหแต่ก็โชคดีนะคะที่ตอนที่ใบพัดมันออกมาเนี่ยคือมันกำลังหันหน้าไปทางที่แบบไม่ใช่หันมาทางคนนั่งไม่งั้นตัวใบพัดอาจจะพุ่งตรงมาที่คนเลยได้นะคะดูแมวเนี่ยมันเฉียงอยู่พอดีดิฉันก็โฟกัสที่แมวนะน้องแมวขวัญเอ้ยขวัญมาแมวก็ไม่รู้จะวิ่งไปไหนแล้วนะฮะค่ะเออแตกกระเจิงกันหมดนะฮะทั้งคนทั้งแมวใครจะไปคิดล่ะฮะคุณผู้ชมฮะที่เอามาให้ดูก็คือว่าอุบัติเหตุเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านนะครับที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยได้เสมอไม่ว่าจะเป็นของใหม่ของเก่าอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ดูอันนี้ก็ไม่รู้ว่าไปผิดพลาดตรงไหนของได้มาตรฐานหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะแล้วกล่องที่วางอยู่ตรงข้างหน้าโซฟานี่คือกล่องพัดลมหรือเปล่าคะเนี่ยซื้อมาเดือนเดียวค่ะฝากไว้ด้วยละกันนะคุณผู้ชมครับหมดเวลาข่าวเด่นทั่วไทยแล้วฮะเดี๋ยววันนี้เราลากันด้วยภาพสวยๆนะฮะหลวงพ่อพระไสที่ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันแห่กลับไปปฏิสถานที่พระอุโบสถวัดโพชัยนะครับเอกกับน้องป๊อปปี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ